Want to speak real Thai from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at ThaiPod101.com. Hello everyone, welcome back to Thai Weekly Words with me, Prathana. And this week we'll be learning about jobs, งาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ Police Officer. เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังไล่ล่าหัวขโมย The police officer is chasing after the thief. เกษตรกร Farmer. เมืองไทยมีเกษตรกรจำนวนมาก In Thailand, there are many farmers. วิศวกร Engineer. วิศวกรเป็นอาชีพในฝันของเด็กหลายคน Engineer is a dream job for many children. พยาบาล Nurse. พี่สาวของฉันเป็นพยาบาล My sister is a nurse. นักเขียนโปรแกรม Programmer.นักเขียนโปรแกรมเป็นอาชีพที่ต้องทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆ Programmer is a job that requires working in front of the computer for a long time. And that's the end for today's Thai Weekly Words. If you have any comments and questions, please be sure to let us know. And we'll see you in the next Thai Weekly Words. Bye! How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question.Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องแบบนามบัตรของบริษัทตกลงพวกเขาเลือกแบบไหนเรามีแบบนามบัตรบริษัทแบบใหม่ๆอยู่คุณว่าอันไหนดีที่สุดครับไหนดูซิฉันว่าตรงชื่อบริษัทน่าจะใหญ่กว่านี้นะคะโอเคงั้นก็น่าจะเป็นพวกนี้นะครับใช่ค่ะฉันชอบแบบพวกนี้มากกว่าเพราะชื่อบริษัทตัวใหญ่แล้วก็อยู่ด้านบนพวกนี้มีที่ให้ใส่รูปด้วยนะครับคุณว่าเป็นไงฉันว่ามันทำให้ตัวหนังสือเล็กไปหน่อยนะคะจริงด้วยตัวหนังสือจะอ่านยากไปสักหน่อยถ้ามีรูปด้วยโอเคงั้นเราเลือกอีกอันแล้วกันนะคะตกลงพวกเขาเลือกแบบไหนผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องแบบนามบัตรของบริษัทตกลงพวกเขาเลือกแบบไหนเรามีแบบนามบัตรบริษัทแบบใหม่ๆอยู่คุณว่าอันไหนดีที่สุดครับไหนดูซิฉันว่าตรงชื่อบริษัทน่าจะใหญ่กว่านี้นะคะโอเคงั้นก็น่าจะเป็นพวกนี้นะครับใช่ค่ะฉันชอบแบบพวกนี้มากกว่าเพราะชื่อบริษัทตัวใหญ่แล้วก็อยู่ด้านบนพวกนี้มีที่ให้ใส่รูปด้วยนะครับคุณว่าเป็นไงฉันว่ามันทำให้ตัวหนังสือเล็กไปหน่อยนะคะจริงด้วยตัวหนังสือจะอ่านยากไปสักหน่อยถ้ามีรูปด้วยโอเคงั้นเราเลือกอีกอันแล้วกันนะคะผู้ชายกำลังคุยกับผู้หญิงเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเขาจะกลับบ้านเมื่อไหร่คุณจะเดินทางอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะใช่ครับผมจะไปฮ่องกงวันอังคารค้าง2คืนแล้วก็ไปไทเปต่อใช่ไหมคะใช่ครับผมไปไทเปวันพฤหัสค้าง1คืนแล้วกลับบ้านครับงั้นคุณก็มาประชุมด้วยกันวันเสาร์ได้ใช่ไหมคะได้ครับเขาจะกลับบ้านเมื่อไหร่ผู้ชายกำลังคุยกับผู้หญิงเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเขาจะกลับบ้านเมื่อไหร่คุณจะเดินทางอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะใช่ครับผมจะไปฮ่องกงวันอังคารค้าง2คืนแล้วก็ไปไทเปต่อใช่ไหมคะใช่ครับผมไปไทเปวันพฤหัสค้าง1คืนแล้วกลับบ้านครับงั้นคุณก็มาประชุมด้วยกันวันเสาร์ได้ใช่ไหมคะได้ครับนักเรียนชายหญิงคู่หนึ่งกำลังดูประกาศรับสมัครงานนักเรียนหญิงจะสมัครงานที่ไหนนี่เธอว่างานนี้เป็นไง
ได้ค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงอยู่นะได้เงินดีก็จริงหรอกแต่เธอทำงานส่งหนังสือพิมพ์ได้จริงๆเหรอได้สิฉันขี่จักรยานเก่งนะแต่กลัวเรื่องตื่นเช้านี่สิแล้วงานนี้ล่ะค่าจ้างไม่สูงเท่าไหร่แต่ทำได้2หรือ3วันต่อสัปดาห์แล้วก็เริ่มงานตอนเย็นด้วยนะอ๋ออันนี้น่ะหรองานแคชเชียร์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมทำงานหลังเลิกเรียนก็น่าจะดีนะงานที่ร้านกาแฟนี้ก็อาจจะดีเหมือนกันโอ้ใช่ๆฉันชอบที่นั่นมากเลยอยู่ระหว่างทางไปโรงเรียนด้วยไม่เลวใช่ไหมสมัครงานที่ไหนดีล่ะเนี่ยระหว่างอันไหนกับอันไหนล่ะงานร้านกาแฟกับงานส่งหนังสือพิมพ์เหรอใช่งานส่งหนังสือพิมพ์ได้เงินดีมากเลยโอเคตัดสินใจแล้วสงสัยจะต้องยอมตื่นเช้านักเรียนหญิงจะสมัครงานที่ไหนนักเรียนชายหญิงคู่หนึ่งกำลังดูประกาศรับสมัครงานนักเรียนหญิงจะสมัครงานที่ไหนนี่เธอว่างานนี้เป็นไงได้ค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงอยู่นะได้เงินดีก็จริงหรอกแต่เธอทำงานส่งหนังสือพิมพ์ได้จริงๆเหรอได้สิฉันขี่จักรยานเก่งนะแต่กลัวเรื่องตื่นเช้านี่สิแล้วงานนี้ล่ะค่าจ้างไม่สูงเท่าไหร่แต่ทำได้2หรือ3วันต่อสัปดาห์แล้วก็เริ่มงานตอนเย็นด้วยนะอ๋ออันนี้น่ะหรองานแคชเชียร์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมทำงานหลังเลิกเรียนก็น่าจะดีนะงานที่ร้านกาแฟนี้ก็อาจจะดีเหมือนกันโอ้ใช่ๆฉันชอบที่นั่นมากเลยอยู่ระหว่างทางไปโรงเรียนด้วยไม่เลวใช่ไหมสมัครงานที่ไหนดีล่ะเนี่ยระหว่างอันไหนกับอันไหนล่ะงานร้านกาแฟกับงานส่งหนังสือพิมพ์เหรอใช่งานส่งหนังสือพิมพ์ได้เงินดีมากเลยโอเคตัดสินใจแล้วสงสัยจะต้องยอมตื่นเช้า Hello everyone my name is Prathana and we'll be doing Thai weekly words today so in this program we'll be learning a few Thai words every week this week we'll be learning about computer words คำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พกพา laptop computer we just say laptop or notebookTo mean laptop computer or notebook computer, we don't usually say computer pok pa. Computer pok pa run ni nam nak bao mak. This laptop computer is really light. The next word is na jo monitor. Computer kreung ni siya lao. Na jo peut mai tit. This computer is broken. The monitor doesn't turn on. That's bad news. Mau or mouse.อยากได้เมาส์ไร้สายไว้ใช้กับโน้ตบุ๊ก I want a wireless mouse to use with my notebook computer. The next word is แป้นพิมพ์ or keyboard. Or you can just say keyboard to mean the same thing. แป้นพิมพ์อันนี้เสียงดังหนวกหู This keyboard is noisy. The next word is microphone or microphone. We usually shorten this word to just my...So sample sentence is เขาร้องเพลงไม่เพราะแต่อยากได้ไมโครโฟนแพง He's not good at singing, but he wants an expensive microphone. And that's the end for today, Thai Weekly Words. If you have any comments or any question, just leave it down below. And we'll see you in the next Thai Weekly Words. Bye! ประธานบริษัทและเลขาของเขากำลังคุยกันทางโทรศัพท์เลขาจะส่งเอกสารอะไรไปให้แผนกขายฮัลโหลช่วยอะไรผมอยากได้ไหมบนโต๊ะทำงานผมมีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งอยากให้คุณเอาไปส่งที่แผนกขายหน่อยได้เลยค่ะเอกสารอันไหนคะคิดว่าน่าจะอยู่ในซองสีฟ้านะซองสีฟ้าบนโต๊ะมีซองสีฟ้าสองซองค่ะตรงมุมบนขวาของซองมีตราปั๊มสีแดงอยู่ครับส่วนอันที่มีตราปั๊มสีเขียวคือเอกสารที่เราแจกในการสัมมนาสมัครงานซองที่มีตราปั๊มสีแดงนะคะโอเคได้แล้วค่ะดีครับงั้นช่วยเอาไปส่งที่แผนกขายภายในบ่ายโมงส่งให้ถึงมือผู้จัดการโดยตรงนะครับคุณรู้จักเขาใช่ไหมค่ะ
ดิฉันเคยเจอและเคยคุยกับเขาอยู่หลายครั้งค่ะดีครับอ้อแล้วคุณช่วยเอาอีกซองหนึ่งไปส่งให้แผนกบุคคลด้วยได้ไหมครับได้ค่ะเลขาจะส่งเอกสารอะไรไปให้แผนกขายประธานบริษัทและเลขาของเขากำลังคุยกันทางโทรศัพท์เลขาจะส่งเอกสารอะไรไปให้แผนกขายฮัลโหลช่วยอะไรผมอย่างได้ไหมบนโต๊ะทำงานผมมีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งอยากให้คุณเอาไปส่งที่แผนกขายหน่อยได้เลยค่ะเอกสารอันไหนคะคิดว่าน่าจะอยู่ในซองสีฟ้านะซองสีฟ้าบนโต๊ะมีซองสีฟ้าสองซองค่ะตรงมุมบนขวาของซองมีตราปั๊มสีแดงอยู่ครับส่วนอันที่มีตราปั๊มสีเขียวคือเอกสารที่เราแจกในการสัมมนาสมัครงานซองที่มีตราปั๊มสีแดงนะคะโอเคได้แล้วค่ะดีครับงั้นช่วยเอาไปส่งที่แผนกขายภายในบ่ายโมงส่งให้ถึงมือผู้จัดการโดยตรงนะครับคุณรู้จักเขาใช่ไหมค่ะดิฉันเคยเจอและเคยคุยกับเขาอยู่หลายครั้งค่ะดีครับอ้อแล้วคุณช่วยเอาอีกซองหนึ่งไปส่งให้แผนกบุคคลด้วยได้ไหมครับได้ค่ะผู้หญิงกำลังรายงานเกี่ยวกับยอดขายกระเป๋ากระเป๋าใบไหนขายดีที่สุดนี่เป็นรายงานเกี่ยวกับกระเป๋าสตรีของเราที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วค่ะอย่างแรกในเรื่องสีดำขายได้ดีเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยสีขาวและสีฟ้าสดค่ะส่วนสีเหลืองขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่สีเหลืองขายไม่ค่อยดีหรอครับแล้วเรื่องทรงกระเป๋าล่ะครับกระเป๋าขนาดใหญ่ขายได้มากกว่าขนาดเล็กค่ะที่ขายดีที่สุดคือกระเป๋าแบบที่สามารถใส่สมุดจดขนาด A4 หรือนิตยสารได้ค่ะครับในเรื่องหูกระเป๋าหูหนังขายดีกว่าแบบสายโซ่ค่ะท่าทางว่ากระเป๋าที่เข้ากับสไตล์แบบเป็นทางการจะขายได้มากกว่านะครับใช่ค่ะดังนั้นสำหรับคอลเลกชันใหม่ดิฉันเลยคิดว่าเราน่าจะใช้สีโทนขรึมกว่าอย่างสีเบจหรือสีน้ำตาลค่ะโอเคงั้นสีใหม่คราวหน้าเอาแบบเป็นสีเบจก็แล้วกันแล้วก็เลิกผลิตกระเป๋าสีเหลืองได้เลยครับทราบแล้วค่ะกระเป๋าใบไหนขายดีที่สุดผู้หญิงกำลังรายงานเกี่ยวกับยอดขายกระเป๋ากระเป๋าใบไหนขายดีที่สุดนี่เป็นรายงานเกี่ยวกับกระเป๋าสตรีของเราที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วค่ะอย่างแรกในเรื่องสีดำขายได้ดีเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยสีขาวและสีฟ้าสดค่ะส่วนสีเหลืองขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่สีเหลืองขายไม่ค่อยดีหรอครับแล้วเรื่องทรงกระเป๋าล่ะครับกระเป๋าขนาดใหญ่ขายได้มากกว่าขนาดเล็กค่ะที่ขายดีที่สุดคือกระเป๋าแบบที่สามารถใส่สมุดจดขนาด A4 หรือนิตยสารได้ค่ะครับในเรื่องหูกระเป๋าหูหนังขายดีกว่าแบบสายโซ่ค่ะท่าทางว่ากระเป๋าที่เข้ากับสไตล์แบบเป็นทางการจะขายได้มากกว่านะครับใช่ค่ะดังนั้นสำหรับคอลเลกชันใหม่ดิฉันเลยคิดว่าเราน่าจะใช้สีโทนขรึมกว่าอย่างสีเบจหรือสีน้ำตาลค่ะโอเคงั้นสีใหม่คราวหน้าเอาแบบเป็นสีเบจก็แล้วกันแล้วก็เลิกผลิตกระเป๋าสีเหลืองได้เลยครับทราบแล้วค่ะนักเรียนชายและนักเรียนหญิงกำลังคุยกันพร้อมกับดูตารางเรียนไปด้วยตารางเรียนของนักเรียนชายในวันที่มีประชุมเป็นอย่างไรเราต้องประชุมกันเรื่องพรีเซนต์งานกลุ่มคราวหน้านั่นสิเธอว่างเมื่อไหร่เราจะมาโรงเรียนวันจันทร์พุธแล้วก็พฤหัสงั้นวันพุธหรือพฤหัสก็น่าจะโอเคสำหรับพวกเราทั้งสองคนเพราะฉันมานี่วันอังคารพุธแล้วก็พฤหัสงั้นบ่ายวันพฤหัสดีไหมวันพฤหัสเรามีเรียนจนถึงคาบ3ถ้าเป็นหลังจากวิชาเศรษฐศาสตร์คาบ3ก็โอเคนะแต่เรามีทำงานพิเศษตั้งแต่5 โมงก็เลยจะว่างแค่ชั่วโมงเดียวนะฟังดูเวลาน้อยไปหน่อยงั้นถ้าวันพุธล่ะวันพุธเราว่างหมดยกเว้นตอนคาบ2วิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่กับคาบ4วิชากฎหมายระหว่างประเทศ
โอเคฉันมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์เอเชียคาบ3แล้วก็มีทำงานพิเศษตอนเย็นงั้นเราเจอกันตอนเช้าแล้วคุยกันถึงก่อนเริ่มคาบ2ดีไหมเราตื่นเช้าไม่ค่อยจะได้นะสิเอางี้พวกเราประชุมกันวันพฤหัสแล้วกันเราจะไปเปลี่ยนตารางทำงานพิเศษเป็นวันอื่นโอเคงั้นเลิกเรียนแล้วเจอกันที่โรงอาหารนะตารางเรียนของนักเรียนชายในวันที่มีประชุมเป็นอย่างไรนักเรียนชายและนักเรียนหญิงกำลังคุยกันพร้อมกับดูตารางเรียนไปด้วยตารางเรียนของนักเรียนชายในวันที่มีประชุมเป็นอย่างไรเราต้องประชุมกันเรื่องพรีเซนต์งานกลุ่มคราวหน้านั่นสิเธอว่างเมื่อไหร่เราจะมาโรงเรียนวันจันทร์พุธแล้วก็พฤหัสงั้นวันพุธหรือพฤหัสก็น่าจะโอเคสำหรับพวกเราทั้งสองคนเพราะฉันมานี่วันอังคารพุธแล้วก็พฤหัสงั้นบ่ายวันพฤหัสดีไหมวันพฤหัสเรามีเรียนจนถึงคาบ3ถ้าเป็นหลังจากวิชาเศรษฐศาสตร์คาบ3ก็โอเคนะแต่เรามีทำงานพิเศษตั้งแต่5โมงก็เลยจะว่างแค่ชั่วโมงเดียวนะฟังดูเวลาน้อยไปหน่อยงั้นถ้าวันพุธล่ะวันพุธเราว่างหมดยกเว้นตอนคาบ2วิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่กับคาบ4วิชากฎหมายระหว่างประเทศโอเคฉันมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์เอเชียคาบ3แล้วก็มีทำงานพิเศษตอนเย็นงั้นเราเจอกันตอนเช้าแล้วคุยกันถึงก่อนเริ่มคาบ2ดีไหมเราตื่นเช้าไม่ค่อยจะได้นะสิเอางี้พวกเราประชุมกันวันพฤหัสแล้วกันเราจะไปเปลี่ยนตารางทำงานพิเศษเป็นวันอื่นโอเคงั้นเลิกเรียนแล้วเจอกันที่โรงอาหารนะ Welcome back to Thai Weekly Words with me ปรารถนา This week we'll be learning aboutAt the office ในสำนักงานสำนักงาน office สำนักงานของฉันอยู่ใกล้บ้าน My office is close to my house Computer This is easy you might be able to guess what it means Yes it means computer บนโต๊ะทำงานมีคอมพิวเตอร์วางอยู่ There's a computer on the desk เอกสาร document ช่วยไปซีร็อกเอกสารชุดนี้ให้หน่อยได้ไหมCould you make a copy of this document for me, please? การประชุม meeting จะมีการประชุมในตอนบ่าย There will be a meeting in the afternoon. เจ้านาย boss เจ้านายของฉันใจดีมาก My boss is very kind. And that's the end for today's Thai Weekly Words. If you have any comments or any questions, please let us know. And we'll see you in the next Thai Weekly Words. Bye.